สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับออนใน1 How To นะคะเป็นการแต่งหน้าที่เขาเรียกว่า No Makeup Makeup เลยก็คือเป็นการแต่งหน้าที่ดูเหมือนไม่แต่งหน้าแล้วก็เน้นเป็นโทนสีนูดหรือสีธรรมชาติเป็น Neutral Tone นั่นเองก็จะได้หน้าที่ดูลุคเหมือนเรียกอะไรเหมือนคนไม่ค่อยได้แต่งแต่ดูสุขภาพดีมากขึ้นจริงๆก็ไม่แน่ใจว่าเคยทำวิดีโอแนวนี้มาแล้วหรือยังแต่ว่าก็จะยังไม่เคยใช้สีที่มันดูโน้ตขนาดนี้เท่าไหร่อย่างวันนี้ก็น่าจะเหมาะสำหรับการแต่งหน้าสำหรับนักเรียนหรือว่าใครก็ตามที่เป็นแบบต้องการแต่งใสๆแต่งไปทำงานแต่งไปเที่ยวหรือว่าเพื่อไปเที่ยวในแบบกลางวันเนาะอะไรอย่างงี้ก็เน้นความใสๆง่ายๆเหมาะสำหรับคนที่ชอบอะไรแนวธรรมชาติก็วันนี้จะใช้พาเลตตัวใหม่ที่เพิ่งได้มาก็เป็นของ Lunasol นะคะเป็น Autumn Winter Collection นั่นเองเป็นสีคูลเบจเบอร์4นะคะสีที่ใช้ในการแต่งครั้งนี้ก็จะมี1 2 3 4เท่านั้นก็คือจะเป็นโทนกลางวันก็คือจะมีโทนสีขาวสุดเป็นไฮไลท์หัวตาสีนี้เป็นออกชมพูมีวิ้งวิ้งหน่อยก็ทาเป็นสีแรกส่วนสีนี้จะเป็นน้ำตาลมีวิ้งหน่อยก็เหมือนเอามาคัดเบ้าตาให้ตาดูมิติมากขึ้นก็เป็นพาเลตที่เพิ่งได้มาแล้วก็อยากลองใช้ให้ดูแต่จริงๆแล้วเราสามารถใช้พาเลตอื่นๆได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องจะเป็นพาเลตนี้หรืออะไรก็ได้นะคะยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเป็นยังวันนี้ก็กลับมาพบกับออนใน1วิดีโอ How To นะคะซึ่งวันนี้จะเป็นการแต่งหน้าในแบบ Smokey Eyes นั่นเองซึ่งจริงๆวิดีโอพาร์ทเนี้ยตั้งใจทำให้มันต่อจากอีกอันนึงที่ได้ลงไว้ก่อนหน้านี้คือเป็น Day Look ซึ่งอันนี้จะเป็น Night Look ก็คือเหมือนว่าบางทีเราแต่งหน้าอะไรอ่อนๆมาตอนระหว่างวันแล้วอย่างนี้แต่ว่าเย็นนั้นเราจะต้องไปทานข้าวหรือกลางคืนน่าจะต้องไปเที่ยวหรือไปไหนก็แล้วแต่ซึ่งบางทีเราอาจจะได้พกเครื่องสำอางแค่ไม่กี่ชิ้นดังนั้นการที่เราพกพวกพาเลตตาเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยได้มากเพราะว่าในพาเลตนึงเนี่ยมักจะมีสีตั้งแต่สีอ่อนสุดยันไปถึงสีเข้มสุดก็คือจะเป็นโทนสีขาวสีกลางแล้วก็สีเข้มสุดดังนั้นสีพวกนี้จะช่วยให้เราแต่งตาได้ง่ายขึ้นก็คือจะเป็นพาเลตของ Lunasol นะคะเป็น Autumn Winter Collection นั่นเองสี Deep Beige นั่นเองพาเลตนี้เพราะว่าชอบจริงๆชอบพาเลตนี้เพราะว่าชอบพวกเนื้อ Eyeshadow ของ Lunasol แล้วมีอยู่ตลับนึงที่บ้านแล้วก็ซื้อให้คุณแม่ด้วยแล้วพอคราวนี้ได้สีนี้มามองว่าเป็นสีที่แต่งได้ง่ายและเข้ากับชีวิตประจำวันในหลายๆอย่างไม่ว่าจะแต่งแบบทาสีเดียวหรือว่าผสมสีให้มันดูมีมิติมากขึ้นหรือว่าจะแต่งเป็น Smokey Eyes เลยอย่างนี้ก็ได้โดย Smokey Eyes เนี่ยใช้แค่แปรงคัดเบ้าตาขึ้นบนเป็นตัว V shape ก็เสร็จเลยคือง่ายมากไม่ต้องวุ่นวายคือค
คนที่แต่งสโมกี้อายไม่เป็นหรือว่าไม่มีพื้นฐานเนี่ยก็สามารถแต่งได้เหมือนกันดังนั้นวันนี้ก็จะมาทำเป็นไนท์ลุคอีกอันหนึ่งที่เป็นสโมกี้อายง่ายๆให้ดูก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะหลังจากที่ดูวิดีโอกันไปเมื่อกี้แล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันกับวิดีโอ How to แต่งหน้าง่ายๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามทำอะไรใหม่ๆมาให้ดูกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ